วันนี้สามีเจมาเข้าครัวเองอีกแล้วค่ะนางบอกอยากจะมาแจกสูตรเมนูของว่างให้แฟนๆเจติดครัวได้ลองไปทำกันก็คือเมนูป่อเปี๊ยะไส้กุ้ยช่ายที่ทำง่ายๆแถมอร่อยมาเตรียมจดสูตรกันเลยค่ะสามีเจก็มาเริ่มจากการนำผักกุยช่ายเนี่ยมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นไปเลยนะคะเยอะๆหั่นเสร็จแล้วก็นำใส่ชามเอาไว้ก่อนต่อมาก็มาเตรียมแป้งกันค่ะนำแป้งป่อเปี๊ยะสำเร็จรูปเอามาพับครึ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ใช้มือเนี่ยกดรีดให้แผ่นแป้งเป็นรอยเส้นจากนั้นก็ใช้มีดหั่นครึ่งแผ่นแป้งเลยค่ะต่อมาเราก็มาปรุงรสไส้กุยช่ายของเรากันค่ะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็ขยำให้ผักช้ำเติมความหวานด้วยน้ำตาลเกลือและใส่น้ำมันลงไป1ถ้วยจากนั้นก็ขยำอีกไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีให้ผักเนี่ยช้ำเลยนะคะจากนั้นเราก็นำผักที่ขยำเนี่ยใส่ตะแกรงแล้วก็บีบขยำเข้าไปอีกรอบให้น้ำมันเนี่ยออกมาแล้วก็มาเข้าขั้นตอนการห่อป่อเปี๊ยะกันค่ะนำแป้งป่อเปี๊ยะที่หั่นไว้วางลงไปบนเขียงแล้วก็ใส่ไส้กุยช่ายลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะไส้ทะลักเอาแล้วเราก็ห่อเลยค่ะค่อยๆม้วนแป้งเข้าใช้มือกดให้ไส้อยู่ตรงกลางแล้วก็ห่อเลยค่ะม้วนไปแน่นๆไส้จะได้ไม่ทะลักม้วนเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันทาเหมือนเป็นกาวแค่นี้ป่อเปี๊ยะของเราก็เสร็จแล้วค่ะมาเข้าขั้นตอนการทำกันดีกว่าสามีเจ๊ก็ตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันลงไป1ขวดจุกๆเลยค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ค่อยๆใส่ป่อเปี๊ยะที่ห่อไว้ลงไปใส่ลงไปให้ล้นกระทะเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ตะหลิวเนี่ยผัดๆคนๆให้ป่อเปี๊ยะโดนน้ำมันจนทั่วจะได้สุกทั่วๆกันทอดไปเรื่อยๆให้ป่อเปี๊ยะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองน่าทานตอนทอดเนี่ยหอมสุดๆพอสีสวยแล้วก็ตักขึ้นมาเลยค่ะต่อมาก็มาทำน้ำจิ้มกันค่ะสามีเจก็ตั้งหม้อด้วยไฟอ่อนใส่ซีอิ๊วดำลงไปใส่น้ำตาลทรายเติมน้ำเปล่าและน้ำส้มสายชูจากนั้นก็ใช้ทัพพีคนๆให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันพอน้ำตาลละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกซอยลงไปเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูป่อเปี๊ยะไส้กุยช่ายทุกคนก็อย่าลืมไปทำตามกันนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ